จากนโยบายปกป้องประชาของผู้ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ให้โรงพยาบาลค่ายในสังกัดของทหารบกทั้งหมดนะครับระดมสรรพกำลังทั้งยุทโธปกรณ์นะครับที่จะช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในห่วงปีใหม่นะครับที่การปีใหม่ที่ประชาชนจะนัดรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางรวมทั้งกลับภูมิลำเนานะครับทางกรมแพทย์ทหารบกได้เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์โอไมครอนนะครับทางโรงพยาบาลค่ายชัยดับหักได้ดำเนินการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านในพื้นที่ได้เข้าใช้บริการของโรงพยาบาลค่ายตลอด24ชั่วโมงในการตรวจหาสารพันธุกรรมในเรื่องของการตรวจ ATK และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือกลุ่มที่มีอาการรวมถึงกลุ่มที่มี ATK ได้ผลเป็นบวกนะครับเราจะดำเนินการตรวจยืนยันด้วยระบบ RT-PCR นะครับทางโรงพยาบาลค่ายชัยดับหักได้พัฒนาการตรวจ RT-PCR เป็นระบบ3ยีนเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอไมครอนนะครับในวันที่31นะครับในห่วงเวลา21นาฬิกานะครับก็มีผู้ป่วยหญิงอายุ41ปีนะครับเดินทางกลับจากกรุงเทพกับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับขับรถส่วนตัวเข้ามารับบริการในการตรวจคัดกรองนะครับการตรวจขั้นต้นนั้นผล ATK เป็นบวกนะครับทางโรงพยาบาลค่ายชัยดับหักก็ได้ดำเนินการตรวจยืนยันด้วยระบบ RT-PCR 3ยีนนะครับการตรวจในขั้นต้นนะครับพบว่าตรวจพบสารพันธุกรรมนะครับก็2ยีนนะครับแล้วมีการหายไปของS ยีนนะครับหรือ Spike ยีนนะครับเราก็ทางคณะแพทย์นะครับได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์โอไมครอนนะครับก็ได้ประสานกับทางกรมวิทย์นะครับศูนย์ควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อที่จะส่งยืนยันตรวจสายพันธุ์ให้ชัดเจนนะครับผลการตรวจเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะครับก็พบเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์โควิดโอไมครอนนะครับเป็นรายแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโชคดีนะครับที่นโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่จะให้ระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะยิ่งสายพันธุ์โอไมครอนนะครับโดยมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนะครับรวมถึงเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่เดินทางหรือผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้าพื้นที่เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมของโควิด-19 โดยเฉพาะยิ่งสายพันธุ์โอไมครอนเพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดในวงกว้างของสายพันธุ์ใหม่นี้ครับตรวจพบว่ามีสารพันธุกรรมของโควิด-19 หรือเป็นผู้ป่วยโควิด-19 แล้วนะครับเราก็ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้าสู่โคฮอร์ตบอร์ดของโรงพยาบาลค่ายที่ชัยดับหักโดยทันทีนะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้สอบสวนโรคนะครับเพื่อติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเข้ามารับการตรวจและรับการรักษาต่อไปครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่จะดำเนินการควบคุมโรคและสอบสวนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ครับถ้าสายพันธุ์โอไมครอนนะครับจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสามารถในการติดต่อนะครับหรือว่าการแพร่ให้กับคนอื่นๆได้สูงกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับแต่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและโรงพยาบาลค่ายชัยดับหักมีความพร้อมนะครับที่จะดำเนินการในการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะครับและเรามีความพร้อมที่จะรับรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะยิ่งในสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอไมครอนนะครับสิ่งที่จะฝากให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่จะกลับภูมิลำเนารวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้เน้นย้ำเรื่องวินัยในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแพทย์ทหารบกครับ